พร้อมกราบคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวดร.ใจเพชรกล้าจนด้วยความเคารพอย่างสูงค่ะน้อมกราบคารวะครูรุทุกท่านด้วยความเคารพค่ะเจริญธรรมสำนึกดีมีใจไร้ทุกข์พี่น้องทุกท่านค่ะชื่อสมใจสิทธิพงศ์ชื่อทางธรรมเพียรพ้นทุกข์อายุ54ปีอยู่จังหวัดนครราชสีมาเป็นนักศึกษาวิชารามหลักสูตรอริยปัญญาตรี7ปีชั้นปีที่1ค่ะแล้วก็จบหลักสูตรแพทย์แผนไทยวิถีธรรมค้ำจุนโลก6เดือนค่ะแล้วก็กำลังเรียนวชช.เขาเรียกอะไรนะวิชารามสมทบอะค่ะก็กำลังศึกษาเรียนรู้อยู่ค่ะแล้วก็อะไรนะนึกไม่ออกแล้วค่ะครูรุแต่ว่าวันนี้ยังจะมาขอส่งการบ้านค่ะจะมาขอส่งการบ้านคือแบบจะใช้เวลานิดเดียวค่ะคือเมื่อวานก็จะส่งแต่อยู่ที่ร้านขายของก็เลยยกมือลงคือพอถึงคิวแล้วก็เลื่อนคิวแต่วันนี้ก็กำลังจะไปหาหมอฟันค่ะหมอฟันนัดจะไปใส่ฟันนะคะก็คือมาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังนิดนึงค่ะว่ายังไม่ทุกข์ค่ะครูยังสบายใจอยู่ค่ะจากการปฏิบัติธรรมค่ะอะไรที่ผ่านมามันก็แก้ไขได้ค่ะแก้ไขได้คือจะเล่าให้ฟังว่าจากที่ปีนึงผ่านไปเนี่ยสภาพร่างกายเราดีขึ้นจิตใจเราก็ดีขึ้นมันมีเหตุการณ์อะไรเข้ามาเราก็เหมือนแก้ปัญหาได้ไปเป็นเรื่องที่ยังแก้ไขได้ด้วยตนเองที่ยังไม่ไปถึงพี่น้องถึงหมู่กลุ่มอะค่ะแล้วก็จะมีที่ทำไม่ได้ก็อยู่เรื่องเดียวกับเรื่องอาหารรสจัดนี่แหละค่ะที่ว่ายังภาคเพียรทำไม่ได้อยู่อะค่ะยังทำได้น้อยก็เหมือนว่ารู้แล้วละแต่ยังละไม่จริงอย่างเงี้ยค่ะยังไม่เริ่มต้นทำจริงอันนี้จิตใจยังอ่อนแออยู่ค่ะครูรู้เรื่องนี้แต่เรื่องอื่นๆเหมือนเรื่องสิ่งรอบตัวเรื่องสังคมข้างนอกอย่างที่น้องนาลีเล่ามากับพี่โสภาอย่างเงี้ยก็เพิ่งประสบเหมือนกันแต่ก็ใช้วิชาที่เราเรียนมานะคะช่วยเขาด้วยความจริงใจแล้วก็เมตตาบอกเขาว่าให้ช่วยตัวเองให้ได้ก่อนแล้วก็จะได้ช่วยผู้อื่นได้ประมาณนี้ค่ะก็มาสรุปให้ฟังประมาณนี้ก่อนค่ะครูรุคือยังไม่ทุกข์ค่ะตอนนี้ค่ะแต่ก็ไม่ได้ประมาทนะคะครูรุแต่ว่ามีเหตุการณ์ให้ต้องไปก่อนเนี่ยค่ะครูรุกราบขอบพระคุณค่ะเข้ามาแจ้งก่อนค่ะค่ะอนุโมทนาค่ะยินดีด้วยค่ะยินดีด้วยเราไม่ทุกข์แต่เราก็ไม่ประมาทนะคะก็เรียนรู้เพิ่มเติมไปด้วยกันค่ะนุทนากับสมใจค่ะทุกค่ะค่ะต่อไปเชิญอนุรักษ์ค่ะ